ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในครั้งนี้ครับฉะนั้นวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเจ้าก็ขอนำรายการจากบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็พบกันในวันศุกร์หน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์จักรคุณพระศรีราชสมาจารย์มุนีนะครับประธานสมัชชาสิทธิ์ศีล5แห่งชาตินะครับมาพบกับท่านอาจารย์พระครูโสภณบุญญาสารด้วยนะครับท่านอาจารย์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับหลับฝันดีมีเงินใช้ไร้โลคาพยาธินะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกคนเทอญสวัสดีครับขึ้นที่ขอบครับ